กราช2549นี้ซึ่งเป็นปีเฉลิมฉลองที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีจังหวัดนครพนมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต4ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์นครพนมรื่นรมบุญปีใหม่ลาวขึ้นในวันที่13ถึง15เมษายน2549เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีที่ได้ปฏิบัติกันมาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนี้โดยได้สืบทอดพิธีผูกสายสิญเชื่อมพระธาตุ 2,000 ปี2แผ่นดินระหว่างพระธาตุพนมและพระธาตุสีโคตรบองกลางแม่น้ำโขงเช่นปีที่ผ่านมาและการทอดผ้าป่านำไปบูรณะพระธาตุสีโคตรบองซึ่งนับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งของจังหวัดนครพนมที่นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสในการร่วมทำบุญและสัมผัสกับงานสงกรานต์ตามประเพณีชาวอีสานชนสองฝั่งโขงที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณได้แก่การฮดสงหรือสงน้ำโดยอัญเชิญพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองประดิษฐานบนหอสงเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สักการะบูชาและสงน้ำพระพระธาตุประจำวันเกิดทั้ง7แห่งที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยพระธาตุพนมอำเภอธาตุพนมพระธาตุประจำวันเกิดผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ผู้ที่ได้ไปนมัสการจะได้รับอนิสงส์มีบุญบารมีผู้คนให้ความเคารพนับถือพระธาตุเรนูอำเภอเรนูนครพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ผู้ที่ได้นมัสการทำให้มีรูปงามวันหน้าผุดผ่องดังแสงจันทร์พระธาตุสีคูณอำเภอนาแก่พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคารผู้ที่ได้นมัสการจะทำให้มีน้ำอดน้ำทนเป็นเยี่ยมมีศักดิ์ศรีทวีคูณเสริมพลังให้มีจิตใจเข้มแข็งพระธาตุมหาชัยอำเภอปลาป่าพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธผู้ที่ได้ไปนมัสการจะส่งผลให้พูดจามีคนเชื่อถือค้าขายคล่องร่ำรวยช่วยเสริมบารมีประสบผลสำเร็จในชีวิตพระธาตุประสิทธิ์อำเภอนาว่าพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีผู้ที่ได้ไปนมัสการจะประสบผลสำเร็จสำฤทธิ์ผลในการทำงานพระธาตุท่าอุเทนอำเภอท่าอุเทนพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันศุกร์ผู้ที่ได้ไปนมัสการจะมีชีวิตรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณพระธาตุนครอำเภอเมืองพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์ผู้ที่ได้ไปนมัสการจะเสริมบุญบารมีมีอำนาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคนการตบพระทายหรือตบปะทายหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตบปั้นทรายของคนอีสานที่นิยมทำกันในงานบุญหรือบุญฮดสงบุญสงกรานต์ในการขนทรายเข้าวัดเชื่อว่าหากผู้มีส่วนร่วมในการก่อร่างสร้างรูปสถูปธาตุเจดีย์จะได้กุศลบารมีทั้งชาตินี้และชาติหน้าและเสริมพละกำลังให้มีร่างกายแข็งแรงในอดีตชาวบ้านจะร่วมกันขนทรายตามแม่น้ำมากองรวมกันไว้ในวัดเพื่อใช้สำหรับก่อเจดีย์ร่วมกันกรมการประกวดซุ้มข้าวปุ้นจากอำเภอต่างๆการแข่งขันทำข้าวปุ้นน้ำนัวน้ำกะปิน้ำปลาร้าและน้ำยาต่างๆที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมและหากท่านต้องการชมถนนข้าวปุ้นของแท้และดั้งเดิมต้นตำรับอยู่ที่อำเภอเรนูนครร่วมเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนานในบรรยากาศของชาวผู้ไทยที่อำเภอเรนูนครบนถนนข้าวปุ้นได้ตลอดทั้งสายเทศกาลสงกรานต์นี้ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปสัมผัสงานประเพณีที่จังหวัดนครพนมนอกจากท่านจะได้สุขใจอิ่มบุญแล้วท่านจะตื่นตาตื่นใจกับโปรแกรมล่องโขงมหานาทีสีโคตรบูรณ์หรือเส้นทางวันเดียวกินข้าว3แผ่นดินไทยลาวเวียดนามได้อีกด้วย